อย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราอะคะพี่เอน้องเอสุภชัยค่ะน้องเอก็เป็นนักปะเป็นน้องใหม่เราเป็นผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกอย่างมันกับตลับปัดจะไปหมดแล้วเหรอคะพี่อ้ําใช่เพราะอย่างอ้ําก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างอะไรบ้างคะทั้งเสื้อผ้าพี่ก็ไม่ให้ดูแลพี่ก็โทรไปเธอใส่อะไรของเธอเลยปวดหัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็ดีขึ้นนึงขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยคะดูแลแบบให้คำแนะนำคำปรึกษาในฐานะรุ่นพี่ในวงการบ้างตอนนี้เราเป็นเด็กในสังกัดคนแรกเลยใช่ไหมครับใช่ก็ตั้งใจที่จะปั้นเขาเต็มที่นะคะให้เป็นดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งอันนี้เรียกว่าผ่านตัวเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะปั้นน้องใช่ใช่เพราะรายได้ดีค่ะรายได้ดีปั้นยังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็จะอยากได้อะไรก็ขอเขาเอาพอเขาไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยเราก็หักมันก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดการเขาหักก็หักเท่าที่พี่เอหักอ้ําแต่พี่เอหักอ้ําไม่เยอะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ําเมื่อก่อนเลยไม่ใช่แต่เราก็อยู่ด้วยกันจะเป็นผู้จัดการกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปั้นยากมั้ยครับพี่อ้ําคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างแล้วอย่างผู้จัดการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่คะก็อยากได้แล้วก็ขอได้ไม่ได้ก็ตอบครึ่งนึงออกเองครึ่งนึงก็ว่าไปเขายอมค่ะยังค่อนข้างยอมก็สงสารเขาเนี่ยไม่กลัวแบบเนาะเขาเอาคืนมาถ่ายเงินเราเหมือนตอนที่เราทำกับเขาตอนที่เราเป็นผู้จัดการเราอะคะนี่อ้ํากำลังให้เขาชดใช้กรรมอยู่นะคะเหรอคือจริงๆเขาหักอ้ํามาก็ต้องไปหักเขาคืนกันนะเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่มีไม่ให้สักอย่างโอ้โหในการรับงานของน้องนี่รับสกรีนแค่ไหนคะเนี่ยของน้องเหรอคะน้องก็คือจะบอกน้องลง IG เยอะมากเลยอ่ะอยากจะอันฟอลเลยนะถ้าเกิดอันไม่ต้องคือในเรื่องนี้ถ้าอันไม่ต้องคิดไม่ต้องทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะไม่อยากเห็นจริงๆอยากจะอันฟอลคนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอยากจะเป็นศูนย์ที่ปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ปวดทำไมนักคอนเทนต์นักคอนเทนต์เยอะหรออย่างเงี้ยบางคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้อยากดูอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เป็นแฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอน่ะทําคอนเทนต์ร่วมกันแบบให้แฟนดูคือจริงๆไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบถ่ายวิดีโอคลิปอะไรต่างๆแต่พี่เขาต้องหลอกล่อด้วยอย่างอื่นก็ถึงอ่ะเพยอมอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าพี่เอเผลอจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทำไหมคะก็ถ่ายได้ถ้ามีเงินประมาณนั้นแต่ว่าต้องให้ก็แล้วแต่เราขออะไรแล้วแต่ขอบ่อยหรือเปล่าอย่างเวลาถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอกกฎหรือว่าทำตามสคริปต์เขาไหมคะพี่เอพี่อ้ำไม่มีสคริปต์กันเลยค่ะการควบคุมยากไหมไม่ยากค่ะนางเชื่อฟังค่อนข้างดีค่ะมีเร่งๆไหมคะพี่อ้ำว่าจะเอาน้องเขาไปเซ็นช่องหรือว่ายังไงเล่นละครเลยหรอบางทีอันนั้นกล้องมันชัดมากอะนะคะเราอาจจะต้องเก็บน้องไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอปดีๆอะไรเงี้ยช่วยน้องหน่อยเลยค่ะมันไม่สามารถออกกล้องได้วันนี้น้องเขาคุณดีแล้วตัวเล็กแล้วน้องคุณดีค่ะน้องคุณดีน้องมีวินัยแล้วก็แบบทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องชุดคือน้องตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่จริงๆแต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างงี้ไหมคะพี่อ้ำไม่มีอะไรจะเสียแล้วมั้งคะสำหรับพี่อ้ำเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะเขาเหมือนดาวดวงใหม่อ่ะไม่เป็นดาวดวงใหม่จริงเขาเป็นความอดทนมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าแล้วเขานอนกับพื้นเราเห็นแล้วเราแบบน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอเราเข้าไปหาเสื้อผ้าดูทุกอย่างเลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายพี่เอเขาขอชุดเพื่อถ่ายละครแต่นางไปเอาเสื้อผ้าไซอ้ำอ่ะมาใส่มันซึ่งไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งไอ้ที่เขาบอกใส่ได้เนี่ยคือเขาใส่ที่อ้ำใส่ไม่ได้ใส่ที่อ้ำใส่ถ่ายรูปเฉยๆมันก็หลวมไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รูดพยายามรูดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเออเขาเลือกสงสารก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็เออคนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจเขาค่ะแต่ว่าน้องเหมือนมั่นหมายว่ายังไงก็ต้องมาแทนที่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยทุกวันนี้โฆษณานางอ่ะตัวถ้ามีติดต่อมาก็จะพ่วงอ้ําไปด้วยนะคะไม่ใช่อ้ําพ่วงเอนะเอจะพ่วงอ้ําก็หางานของตัวเองแล้วก็หางานมาด้วย